ด็อกเตอร์ปิยสวัสดิ์อมรนันท์เกิดเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2496สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานจากมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษท่านได้เริ่มต้นทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ปี2523จากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคนิควางแผนไปจนถึงระดับผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจโดยใช้เวลาเพียง 5-6 ปีเท่านั้นเมื่อปี2528ผลงานที่ต้องจารึกของท่านคือการโอนกิจการโรงกลั่นน้ำมันจากสมิทกลายมาเป็นบริษัทบางจากปิโตรเลียมปลายปี2529ดร.ปิยสวัสดิ์ได้ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือสพช.สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและปลายปี2537ดร.ปิยสวัสดิ์ได้ขึ้นเป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอย่างเต็มตัวซึ่งนับเป็นข้าราชการ40ที่อายุน้อยที่สุดในขณะนั้นด้วยวัยเพียง41ปีผลงานระดับนโยบายของท่านที่สร้างผลสะเทือนระดับกว้างของวงการพลังงานก็คือราคาน้ำมันลอยตัวเพราะในอดีตเรื่องราคาน้ำมันจะมีผลทางการเมืองอย่างมากนอกจากนั้นท่านยังมีผลงานด้านนโยบายพลังงานที่มีความสำคัญเชิงระบบและโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่องอาทิตราพระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช2535ประหยัดน้ำมันเป็นเรื่องของคนทั้งชาติอีกเที่ยวสิกินทิ้งกินขว้างพลังงานศูนย์เปล่ารวมพลังหาร2ลดพฤติกรรมสิ้นเปลืองพลังงานปรับปรุงคุณภาพน้ำมันโดยเฉพาะการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันที่มีสารตะกั่วในปี2537การปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.อันถือได้ว่าเป็นงานยากและเป็นงานที่ท้าทายที่สุดปิยสวัสดิ์นี่ก็เป็นคนในสายตาผมเป็นคนดีเป็นคนซื่อตรงไม่มีอะไรด่างพร้อยเลยในอดีตและในปัจจุบันและผมแน่ใจในอนาคตในเรื่องของการทุจริตในการโกงกินไม่มีอย่างไรก็ตามการผลักดันและพลิกโฉมวงการพลังงานให้มีรากฐานที่มั่นคงไม่ได้โปรยไปด้วยกลีบกุหลาบเพราะท่านต้องฟันฝ่าทั้งขวากหนามและก้อนหินแต่ท่านก็ไม่ท้อถอยได้อดทนและฟันฝ่ามันมาได้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งและในปลายปี2543ชีวิตการทำงานของดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์ได้พลิกผันอย่างไม่มีใครคาดคิดเมื่อนางสุภัตรามาสฤทธิ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ขอให้ท่านไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดร.ปิยสวัสดิ์เนี่ยทุกคนรู้ว่ามีเป็นคนมีความกล้าถ้าอะไรถูกต้องอะไรเพื่อส่วนรวมเพื่ออะไรเพื่อประเทศชาติเนี่ยท่านก็จะทำเพราะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่า เป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้ามาช่วยคุณปิยสวัสดิ์เนี่ยมีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านเพราะเมื่อมามองภาพรวมเนี่ยแล้วไม่ติดกรอบว่าติดคนนั้นติดคนนี้ติดบุคคลอะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถมองภาพรวมได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนพอเข้าไปทำงานในเล่นก็ไม่เห็นว่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครมีแต่ขอความร่วมมือแล้วใครที่ทำงานดีๆก็เอามาให้ช่วยคิดอะไรเงี้ยตอนนั้นคือระบบคือให้ช่วยคิดอ่ะให้ช่วยคิดว่ากรมเนี้ยทำยังไงให้เหมือนกับที่เรียนคิดว่ามันเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ใช่รัฐบาลแต่บางโอกาสทำงานน้อยเพราะว่ารัฐบาลเปลี่ยนกลางปี2544ดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์ได้กลับมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอีกครั้งก่อนถูกย้ายไปเป็นรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีมติครม.ย้ายท่านไปเป็นรองเลขาธิการสภาพัฒน์ในปี2545อีกนั่นจึงเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ดร.ปิยสวัสดิ์ตัดสินใจลาออกจากราชการเมื่อปลายเดือนมกราคม2545ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สามารถผลักดันนโยบายที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้
ชีวิตดร.ปิยสวัสดิ์พลิกผันจากข้าราชการเข้าสู่ภาคเอกชนในฐานะประธานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดซึ่งเป็นกองทุนที่ถือว่าเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเขาก็ได้บริหารขยายขนาดของกองทุนกสิกรไทยได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องวันที่9ตุลาคม2549ดร.ปิยสวัสดิ์ได้หวนกลับคืนเวทีพลังงานอีกครั้งพร้อมอำนาจเต็มในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั่นหมายถึงทุกวินาทีคือการเร่งมือซ่อมแซมรากฐานด้านพลังงานให้กลับคืนสู่สภาพที่จะรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนสมัยที่ต้องไปต้องทุพยสวัสดิ์เป็นรัฐมนตรีนั้นนะพวกฝรั่งทุกคนที่ผมรู้จักไม่ว่าจะเป็นบริษัทน้ำมันในอเมริกาก็ดีหรือในยุโรปก็ดีทุกคนชมเชยว่าทำงานกับคนอย่างนี้บริษัทฝรั่งซึ่งเขาก็ไม่อยากที่จะมีส่วนในเรื่องของการโกงกินก็สบายใจตรงไปตรงมามีความโปร่งใสนั้นในยุคนั้นผมว่าเป็นยุคที่การพลังงานของเมืองไทยในค่อนข้างจะเจริญเติบโตแล้วก็มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมทิศทางที่ตรงไปตรงมางานชิ้นหนึ่งที่ผมจำได้ที่ทำก็คือเรื่องของการพยายามปรับให้ผู้ใช้รถยนต์หันมาใช้น้ำมันที่ไม่มีสารตะกั่วดร.ปิยสวัสดิ์ซึ่งดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็มีข้อเสนอหลายอย่างในสุดท้ายนี่ก็บอกว่าถ้างั้นเราคงจะต้องพยายามเปลี่ยนแต่มันก็ยังมีปัญหาสองสามปัญหาปัญหาหนึ่งคือว่าน้ำมันไร้สารตะกั่วเนี่ยราคามันยังแพงก็น้ำมันเบนซินธรรมดาแล้วก็สองเมืองไทยยังผลิตเองไม่ได้ต้องนำเข้าจากสิงคโปร์แล้วก็สามในเรื่องของทางจิตวิทยาว่าคนพร้อมที่จะร่วมมือหรือไม่เนี่ยสุดท้ายกระบวนการนี้ก็ออกมาได้ผลดีเพราะคนเข้าใจว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนอันนี้ผมว่าเป็นผลงานที่ต้องน่าชมเชยคนอย่างดร.ปิยสวัสดิ์ก็ดีหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในภายใต้การควบคุมดูแลเขาที่ทำให้สามารถกระบวนการนี้มันเดินต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆแม้ดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์จะมีเวลาทำงานในกระทรวงพลังงานเพียง15เดือนกับ28วันหรือ485วันแต่เป็นการกำหนดแนวนโยบายที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นฐานรากพลังงานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนท่านได้เข้าแก้ไขปัญหาพลังงานเฉพาะหน้าวางรากฐานโครงสร้างการบริหารพลังงานและการกำกับดูแลกิจการพลังงานโดยเฉพาะการผลักดันพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ถือเป็นกฎหมายที่สลายอำนาจการผูกขาดด้านพลังงานจึงเป็นการเปิดมิติใหม่พลังงานไทยคือแยกการกำกับดูแลออกจากการกำหนดนโยบายหลักเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการผู้ผลิตพลังงานและผู้บริโภคซึ่งทำให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขึ้นมานอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังทำให้เกิดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะนำไปพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อช่วยชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าและด้วยอนิสงส์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ที่คลอดออกมาทันท่วงทีจนสามารถทำให้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพ้นวิกฤตไม่ต้องหมดสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วชีวิตของท่านเข้ามาสู่ความท้าทายครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปลายปี2552กับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซึ่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงและขาดทุนกว่า 20,000 ล้านบาทท่านมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูบริษัทเพิ่มทุนและปรับโครงสร้างหนี้ให้บริษัทมีความมั่นคงจัดหาเครื่องบินใหม่สำหรับช่วง7ปีซึ่งถือเป็นการปรับฝูงบินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาและเช่าเครื่องบินในระยะยาวเป็นครั้งแรกและการตั้งไทยสมายเพื่อรองรับตลาดล่างปรับปรุงคุณภาพบริการจนการบินไทยกลับมาเป็นสายการบินที่ดีที่สุด5อันดับแรกของโลกอีกครั้งแม้ผลงานของดร.ปิยสวัสดิ์จะยอดเยี่ยมแต่ความยอดเยี่ยมนั้นตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มทุนทำให้ในที่สุดท่านต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลสั้นๆจากอัมพลนิติอัมพลในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยว่ามาจากปัญหาการสื่อสารขาดเอกภาพระหว่างคณะกรรมการและดร.ปิยสวัสดิ์ห้องอาจจะน้ำคูบปัจจุบันดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายของภาครัฐด้านพลังงานโดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศให้เป็นไปอย่างแพร่หลายตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่น่าเชื่อนะ60แล้วเนาะยังนึกว่าอ่อนกว่านั้นแต่ว่าก็เป็นวัยที่กำลังดีสุขุมลุ่มลึกมากขึ้นแล้วก็เห็นยังทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะยังทำงานองค์กรที่ไม่หวังประโยชน์อะไรเงี้ยก็ขอให้มีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งในการทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไปแต่ว่าในส่วนตัวเองเนี่ยก็อยากจะให้มีความเจริญในธรรมทั้งครอบครัวนะคะเพราะเป็นครอบครัวปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะนำมาสู่ความสุขสงบเย็นซึ่งดร.ปิยสวัสดิ์และครอบครัวทราบอยู่แล้วว่าในส่วนนี้ก็ต้องทำเอาเองนะคะขอให้มีความเจริญในธรรมค่ะมาในโอกาสที่ดร.ปิยสวัสดิ์อายุครบ60ปีเรียกว่าแซยิดก็อยากจะขอเอื้อพรให้เขามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ต่อไปมีพลังจิตพลังกำลังที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนึกแต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมของคนไทยผมไม่อยากจะให้อวยพรไว้ให้เขาเจริญเติบโตมีความมั่งคั่งเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนอย่างดร.ปิยสวัสดิ์เขามุ่งหมายชีวิตเขาน่ะอยู่ที่การทำงานทำงานให้มีผลทำงานที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่ช่อโกงก็ยังหวังว่าเขายังสามารถทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้ในอนาคตอีกนานตลอดเส้นทางการทำงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้แต่ดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์ได้พิสูจน์แล้วว่าท่านทำได้ภายใต้ปฏิธานต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดสำหรับประเทศชาติ